สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง DLC นะครับของโปเกมอนภาคซอสชิลกันครับอย่างที่รู้ครับว่า DLC นี้มีถึง2พาร์ทก็คือ The Isle of Armor และ The Cloud Thunder นะครับผมได้มีคำถามมามากนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้รู้ถึงว่ามันมี DLC ต่อจากนี้นะครับสิ่งแรกครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดถึงก็คือต้องรีบซื้อไหมสำหรับ DLC นี้คำตอบก็คือไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ซึ่งถ้าเราซื้อ DLC นะครับราคาที่ถูกที่สุดนะครับจะอยู่ที่โซนญี่ปุ่นประมาณ800กว่าบาทพอซื้อปุ๊บนะครับเราจะได้ทั้ง2พาร์ทเลยครับจ่ายทีเดียวได้2พาร์ทจำไว้นะครับไม่แยกพาร์ทครับจ่ายทีเดียวได้2พาร์ทถ้าเกิดเราซื้อโซนอื่นเนี่ยจะประมาณสัก900กว่าบาทนะครับโซนญี่ปุ่นประมาณ800แต่ดูดีๆนะครับว่าเราซื้อถูกภาคไหมนะถ้ากดซื้อไปแล้วครับจะได้ชุดพิกาชูแล้วก็อีบุยไปใส่กันจะเป็นโค้ดนะครับจะส่งมาทางอีเมลหรือว่าตอนที่เรากดซื้อนะครับสิ่งที่คิดว่าน่าจะถามกันอีกมันมีขายต่างหากไหมที่ไม่ได้ผ่าน e-shop เรื่องนี้เนี่ยผมไม่ทราบนะครับมันคงไม่มีขายแยกออกมาเป็นแบบว่าเป็นตัวเกมนะครับพร้อมกับ expansion pass ก็คงไม่น่าใช่มั้งมันคงจะดูลงทุนไปหน่อยนะแบบแผ่นพร้อมกับ DLC แต่มันคงจะเหมาะนะสำหรับคนที่ยังไม่ซื้อเกมใช่ไหมล่ะในตอนนี้นะครับถ้าเกิดจะกดซื้อ DLC ครับแน่นอนครับว่าต้องผ่าน e-shop เท่านั้นแล้วก็ต้องจ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือจะเป็น PayPal อะไรก็ว่าไปทูวอลเล็ตนี่คือไม่ได้ครับมีคนเคยถามเหมือนกันแล้วอย่างนี้เนี่ยคนที่ไม่สามารถจ่ายเงินซื้อ DLC ทางนี้เนี่ยจะทำยังไงอ่ะวิธีแก้ก็คือต้องไปหาซื้อบัตร Nintendo eShop Card ครับแล้ว Nintendo eShop Card เนี่ยมันหาได้ที่ไหนก็หาซื้อได้ที่ร้านที่ขายเครื่องเกมหรือซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้ลองกดเซิร์ชบัตร Nintendo eShop Card นะครับก็น่าจะหาเจอครับอ่ะต่อมาครับก็จะเป็นเนื้อหาของ DLC ครับไอ้เนื้อหา DLC เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะครับผมจะมาพูดซ้ำอีกทีนึงสำหรับคนที่ต้องการสรุปนะครับแล้วก็ความคิดเห็นที่เข้ามานิดนึงนะครับผมจะมาพูดส่วนต่างก่อนนะครับสำหรับ2พาร์ทนี้มาดูกันที่พาร์ทแรกนะครับเกาะแห่งเกราะนะครับ The Isle of Armor นะครับเกาะแห่งนี้นะครับทำขึ้นมาเพิ่มนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่ในที่แห่งนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ของเราครับในภูมิภาคการ่ายังมีอีกเหรอยังมีสิ่งที่ผจญภัยอีกเหรอเราเป็นแชมป์แล้วนะเป็นเกาะครับที่อยู่ในภูมิภาคการ่านั่นเองครับเขาบอกว่าเกาะนี้เนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในการ่าเฮ้มันไปอยู่ไหนวะจะมีชายหาดครับที่มีคลื่นซัดป่าไม้ป่าชายเลนมีถ้ำมีเนินทรายนอกจากนี้ยังมีโปเกมอนอีกมากมายครับที่อาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของพวกมันโดยใช้ชีวิตอย่างอิสระท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันเขียวชอุ่มโอ้โหขนาดนั้นเลยและเกาะแห่งนี้ครับยังมีนี่ด้วยครับมีโรงฝึกหรือว่าโดโจนะครับมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่โดดเด่นในเรื่องของการฝึกฝนและเราอะและเรามาทำอะไรที่เกาะแห่งนี้มีบทบาทอะไรเขาบอกว่าเรานะครับแล้วก็โปรโมทของเราเนี่ยจะเข้ารับการฝึกฝนในโดโจนี้นะครับก็คือมีโรงฝึกแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักครับเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นฮะจริงเหรอนี่เราเป็นแชมป์ยังต้องฝึกอีกเหรอชนะลีออนไร้พ่ายไปแล้วกอบกู้กาล่าไปแล้วยังต้องฝึกอีกเหรอโอ้ตัวเอกเรานี่มันสุดจริงๆว่ะยังมีเป้าหมายที่จะแข็งแกร่งอีกอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าชายแก่คนนี้ก็ได้ครับเขาคือมาสตาร์ดครับที่เราเคยเห็นกันไปครับเขาเป็นใครครับเขาเป็นเทรนเนอร์ในตำนานก็ได้นะครับเนี่ยเขานะครับเคยดำรงตำแหน่งแชมเปี้ยนไปแล้วครับ18ปีก่อนที่เดนแมกจะมีด้วยซ้ำโหนี่ก่อนที่จะมีเดนแมกเหรอเนี่ยคือเขาเคยเป็นแชมป์มาก่อนแล้วการต่อสู้โปเกมอนลีกของเขาครับมีการบันทึกด้วยว่าเขานะครับไม่เคยถูกโค่นมาก่อนไอ้นี่ไร้ไพ่แล้วเหรอไม่มีใครโค่นคนนี้ได้เลยเหรออ้าวชิบหายแล้วนี่มันยังมีคนไร้ไพ่แบบนี้หลงเหลืออยู่อีกเหรอแล้วมาสเตอร์นะครับเขาก็เป็นคนดูแลรับผิดชอบเราด้วยข้อเท็จจริงนะครับแชมป์ลีออนนะครับอดีตแชมป์ดีกว่าเคยฝึกฝนกับมาสเตอร์มาด้วยแล้วมาสเตอร์เองครับเป็นคนแรกครับที่ยอมรับพรสวรรค์ที่ซ่อนเล้งของลีออนโอ้โหโอเคคนนี้น่าจะเก่งจริงๆครับน่าจะเป็นเป้าหมายเราครับที่จะมากระทืบในพาร์ทแรกนะครับแล้วก็ในระหว่างการฝึกนะครับเราก็จะได้ใส่ชุดตามนี้ครับไอที่ผมบอกว่าเป็นเหมือนชุดกังฟูวัตเซอรินอะไรก็ว่าไปนะครับถามว่าทำไมเราต้องใส่ครับเขาบอกว่าเขาให้เราใส่เนี่ยเพื่อให้เราครับพร้อมทั้งกายแล้วก็จิตใจครับในการเทรนต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีคู่แข่งคนใหม่อีก2คนครับที่ปรากฏอยู่ใน The Isle of Armor ครับ
คาร่าครับคนนี้จะพบในภาคซอสนะครับจะเชี่ยวชาญในโปเกมอนธาตุพิษแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักครับในสำนักโดโจแล้วก็ฝึกกับมาสตาร์ด้วยเธอจะทำทุกอย่างครับเพื่อให้ตัวเองนั้นดูน่ารักและความน่ารักอย่างเงี้ยจะทำให้เธอครับได้รับความนิยมนั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดครับเธอต้องการไปทำอะไรอ่ะไอความน่ารักเนี่ยเพราะว่าภายใต้ใบหน้าที่น่ารักอย่างเงี้ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มใช่ป่ะแต่เธอเนี่ยจะมีแบบว่ายังไงดีอ่ะเห็นตรงระหว่างตาไหมคือเหมือนเธอซ่อนอะไรบางอย่างครับมันก็น่าจะไม่ใช่คนตรงๆนะครับผมว่าส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คือเอเวอรี่คนนี้จะปรากฏอยู่ในภาคชิลเป็นหนึ่งในเทรนเนอร์ครับที่มุ่งมั่นครับที่จะแข็งแกร่งขึ้นครับที่โรงฝึกของมาสตาร์นั่นเองและเขาครับเป็นผู้ใช้โปเกมอนธาตุพลังจิตเชี่ยวชาญเลยแหละเขาเป็นสุภาพบุรุษมากนะครับแล้วก็มีมารยาทดีแต่ว่ามีความหยิ่งนิดนึงหยิ่งทรนงนิดนึงนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคู่แข่งครับที่น่าเกรงขามโดยเฉพาะครับโอ้โหมันก็แง่แหละเราเป็นแชมป์นี่หว่ามันก็ต้องเนี่ยนิดนึงนะที่สำคัญครับเขาทิ้งท้ายว่าจะมีตัวละครที่น่าสนใจอื่นๆปรากฏอีกใน DLC นี้ครับคือทั้ง2พาร์ทนี้นอกเหนือ2ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจอกับตัวละครตัวใหม่หรือเปล่าหรือจะมีตัวละครเก่าๆที่เรารู้จักเนี่ยจะมาแจมใน DLC นี้ก็เป็นไปได้ก็นะอาจจะเจอกับแชมเปี้ยนหรือไม่ก็หัวหน้ายิมหรือว่าจะเป็นตัวละครอื่นๆนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมคาดการเอาไว้เพราะเขาเขียนว่าอย่างนั้นแล้วก็ในเรื่องของระบบเกมนะครับที่เพิ่มเข้ามาครับในพาร์ทหนึ่งเนี่ยจะมีเรื่องของติวเตอร์มีท่าเก่าๆเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของผลบงูริก็คือเป็นผลที่ไว้ทำบอลนะครับซึ่งแต่เดิมแล้วเนี่ยบอลพวกนี้เนี่ยที่มันแบบหรูๆนะครับแบบหายากเนี่ยมันหายากอยู่แล้วนะครับในภาคซอสชิลซึ่งถ้าเกิดมีเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยจะทำให้มันทำได้แบบง่ายขึ้นพวกเลเวลบอลควิกบอลหรือว่าจะเป็นเฮฟวี่บอลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ EP Charm นะครับที่จะทำให้เรานั้นอัพเวลบอลได้ง่ายขึ้นซึ่งในภาคนี้มันก็อัพง่ายอยู่แล้วนะผมว่าแล้วก็มาดูกันต่อครับในส่วนของโปเกมอนครับในพาร์ท1นะครับแน่นอนเขาว่าพาร์ท1นะครับหรือว่า DIL of Armor นะครับจะมีเคียวไดแม็กของโปเกมอนเริ่มต้นทั้ง3ตัวนี้ด้วยอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เคียวไดแม็กของกอริลันดาครับเคียวไดแม็กของกอริลันดานะครับต่อมาเนี่ยเปรียบเสมือนกองของกอริลันดานะฮะกองเนี่ยจะมีพลังมากขึ้นนะครับมันจะสามารถควบคุมไม้ได้ราวกับว่าแข่งขันของมันเลยนะครับและมันจะแสดงเทคนิคการตีกองที่ยอดเยี่ยมเสียงดนตรีเสียงกองนะครับสามารถข้ามมหาสมุทรนะครับจะส่งไปถึงผู้ที่อยู่อาศัยอีกภูมิภาคอื่นๆด้วยโหเดี๋ยวนะมันเสียงมันดังขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเสียงพวกนี้มันทำอะไรล่ะไอเสียงที่มันตีกองนะครับของเคียวไดแม็กของกอริลันดานะครับว่ากันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกองนะครับจะเริ่มเต้นโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้มันจะมีจังหวะที่จะปลุกนะครับแล้วก็กระชากจิตวิญญาณของพวกเขาขึ้นมา What the fuck คือแม่งตีกองข้ามไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งใครได้ยินปุ๊บมันจะเต้นครับคือผมก็คิดว่าเอ๊ะคงจะเป็นเพราะว่าจังหวะมันร้าวใจหรือเปล่าแบบว่าอารมณ์เหมือนคนฟังเพลงหมอลำอ่ะแล้วมันอดใจไม่ไหวมันก็ออกมาเต้นน่าจะประมาณนั้นอีกตัวนึงครับก็คือเคียวไดแม็กของ S Burn ครับเคียวไดแม็กเอสเบิร์นครับเป็นลูกบอลไฟขนาดยักษ์ครับอยู่ตรงด้านล่างตรงใต้เท้าลูกบอลที่ลุกไหม้ครับของเท้าของเอสเบิร์นเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นด้วยพลังงานของเคียวไดแม็กครับหากเอสเบิร์นเคียวไดแม็กครับเตะลูกบอลครับมันจะมีเทคนิคนะครับก็คือวิญญาณการต่อสู้ของมันครับของเอสเบิร์นเนี่ยจะเข้าครอบครองบอลครับและทำให้ลูกบอลครับไล่ตามฝ่ายตรงข้ามราวกับว่าลูกบอลครับหรือว่ามันเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองครับจะบอกได้ว่ามันโฮมมิ่งติดตามได้ดั่งใจว่างั้นจุดเด่นของ S Burn Kill Damage ครับเขาบอกว่าจุดเด่นอยู่ที่ขาที่แข็งแรงครับสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ภูมิใจนำเสนอเลยครับว่าขาของ Kill Damage S Burn เนี่ยเป็นขาที่แข็งแรงครับอย่างน่าเหลือเชื่อในความเป็นจริงแล้วนะครับขาของมันเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่แข็งแกร่งที่สุดในโปเกมอนทั้งหมดโอ้โหขามันแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาโปเกมอนทั้งหมดงั้นเหรอจะว่าขาของอะไรดีวะตัวที่เป็นตีไรส์ในเกมอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นของอาร์ซิวส์หรือจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่ของเอสเบิร์นเชียร์ไดแม็กแข็งแกร่งที่สุดแม้ว่าจะไม่มีไพโรบอลลูกใหญ่ๆนะครับอยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะสามารถมีพลังเตะนะครับที่เหนือกว่าไดแม็กโปเกมอนตัวอื่นๆได้นะครับเป็นการเตะส่งส่วนตัวสุดท้ายครับอินเทริออนเชียร์ไดแม็กนะครับเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับก็จะเห็นว่าไอ้จุดสูงๆนั้นมันไม่ใช่เสาหรืออะไรครับมันคือหางครับ
หางที่สูงโคตรครับอินเทเลออนนะครับได้รับหางที่ยาวมากครับต้องขอคุณเคียวในแม็กนะครับเขาว่าอย่างนั้นหางของมันครับมีความยาวมากกว่า130ฟุตในขณะที่อินเทเลออนครับเคียวในแม็กเนี่ยจะยืดหางยาวออกครับแล้วก็ถือมันไว้ตรงๆครับเพื่อเป็นสร้างเป็นเสาหลักแล้วก็อินเทเลออนครับจะเข้าสู่ตำแหน่งการต่อสู้ที่ด้านบนสุดนะฮะจะเห็นว่ามันกำลังเล็งนะครับเห็นป่ะนี่คือกำลังเข้าสู่การต่อสู้โปเกมอนนะครับตัวนี้ครับจะมีจิตใจที่เฉียบคมแล้วก็คำนวณอย่างแม่นยำครับแรงโน้มถ่วงครับจะมีต่อผลวิถีการยิงของมันด้วยทำให้มันเป็นสไนเปอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากและเขาบอกว่าอินเทเลออนนะครับมีเครื่องมือที่ซ่อนอยู่มากมายภายในร่างกายของมันนะครับและสิ่งเหล่านี้ครับได้รับการปรับปรุงเนื่องจากเคียวไดแม็กครับตรงตาของมันนะครับจะเป็นตาสีแดงๆครับเป็นเยื่อบุเขาเรียกว่าอะไรเป็นเยื่อบุที่เปล่งประกายบนดวงตาของมันนะครับมันจะตาแดงๆหน่อยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นแค่การซูมเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เป็นการวัดระยะทางที่จะยิงอีกฝั่งหนึ่งแต่อินเทเลออนครับสามารถตรวจจับอุณหภูมิความดันอากาศแล้วก็ความชื้นได้โอ้เอาเรื่องนะครับเนี่ยความสามารถของมันเป็นนักแม่นปืนตัวหนึ่งเลยก็ได้นะครับมันสามารถยิงเบอร์รี่ครับกิ้งไปได้ไกลถึง9ไมล์เลยโอ้โหนี่แค่ยิงเบอร์รี่เนี่ย9ไมล์เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคิวเดแม็กทั้ง3ตัวนี้นะครับสตาร์เตอร์ชอบตัวไหนกันก็ลองโหวตกันดูนะครับผมอยากรู้ผมว่าทุกตัวนะครับความสามารถก็ไม่ธรรมดานะพอเป็นคิวเดแม็กเนี่ยงั้นเรามาดูสิ่งสำคัญในพาร์ท1กันต่อครับโปเกมอนในตำนานครับคาฟูหรือว่าดาคูมะนะครับมี ability inner focus ครับจะไม่ติดชะงักแล้วก็ไม่โดนขู่ด้วยเป็นเทพในตำนานตัวที่4นะครับของกาล่านะครับจะปรากฏตัวให้เห็นในเกาะนะครับในเกาะของ The Isle of Armor นะครับโปเกมอนตัวนี้ครับพยายามอย่างหนักครับแล้วก็ฝึกฝนทั้งร่างกายจิตใจมันใช้ความพ่ายแพ้ในการต่อสู้แต่ละครั้งนะครับเป็นแรงบันดาลใจครับในการฝึกฝนของตัวเองเพิ่มความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังจากที่พ่ายแพ้ไปเพื่อที่จะเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมันมีสิ่งที่จะผลิตนะครับก็คือพลังงานการต่อสู้ซึ่งอยู่ตรงช่องท้องส่วนล่างของมันนะครับแล้วก็ก่อนที่มันจะเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังงานนี้นะครับผ่านเทคนิคการหายใจที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็การโฟกัสสิ่งสำคัญนะครับที่ผมเห็นว่ามันบอกว่าดาคูมานครับเป็นโปเกมอนที่ไม่พบในภูมิภาคกาล่าฮะยังไงนะเขาบอกว่าไอ้ดาคูมาที่เราเจอเนี่ยมันจะมาจากที่ดินแดนที่ห่างไกลซึ่งเราเนี่ยจะได้ฝึกฝนควบคู่ไปกับดาคูมาครับก็คือฝึกฝนไปด้วยกันว่ากันแหละนะครับปัจจุบันเนี่ยดาคูมาครับจะอาศัยอยู่ในป่าครับจะห่างไกลอยู่ในภูมิภาคกาล่าแต่ครั้งนึงเนี่ยมันเคยมีสายพันธุ์นึงครับเรียกภูมิภาคกาล่าว่าเป็นบ้านของพวกมันมีการบันทึกไว้ในตำราประวัติศาสตร์ด้วยว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยเคยมุ่งหน้าไปยังดินแดนที่ไม่ปรากฏในแผนที่โดยเดินทางไปกับผู้คนเพื่อทำการค้าแล้วก็ทำการสำรวจนะครับโอ้น่าสนใจครับสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็เจ้าดาคูมะเนี่ยก็สามารถพัฒนาร่างได้อีกเป็นโตชิฟูหรือว่าชื่อญี่ปุ่นชื่อว่าอุราโอสนะครับแบ่งเป็น2ฟอร์มนะครับเป็น2สไตล์เรียกว่าเป็นไซส์สไตล์แล้วก็ราปิสสไตล์นะครับมีอาบิลิตี้อันซีนฟิตโอ้โหอาบิลิตี้นี้ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะโกงแน่ๆมันคือเทพในตำนานแถมยังมีร่างเคียวไดแม็กอีกนะครับกลายเป็นมุมแดงมุมน้ำเงินน่ะซึ่งมันเป็นไปได้ว่าแต่ละภาคเนี่ยน่าจะพัฒนาร่างตามสีเช่นภาคชิวน่าจะเป็นสไตล์สไตล์นะครับแล้วก็ส่วนน้ำเงินเนี่ยน่าจะเป็นร่างของฟอร์มราปิดสไตล์นะครับและนี่ครับคือสิ่งที่ได้เห็นกันแน่นอนครับในพาร์ท1ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับพาร์ท1ผมว่ามันก็ก็โอเคครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างนะมาดูสิ่งที่แตกต่างครับในพาร์ทที่2ครับก็คือThe Cloud Thunder ครับจะตั้งอยู่ในดินแดนที่ปกคลุมหิมะนะครับจะมีสถานที่ที่แบบทิวทัศน์สวยงามในพื้นที่นี้จะมีอากาศที่หนาวจัดครับภูเขาปกคลุมไปด้วยหิมะผู้คนอาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆโดยให้การสนับสนุนครับแล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันบางครั้งครับเราอาจจะถูกแต่งตั้งครับให้เป็นหัวหน้าทีมเพื่อสำรวจครับเอาละครับนี่คือบทบาทสำคัญครับของตัวเอกของเราครับเราจะเป็นหัวหน้าทีมเพื่อสำรวจครับแล้วมันให้เราไปสำรวจอะไรอ่ะคือมันเป็นการสำรวจพื้นที่ที่ถูกแช่แข็งนั่นเองครับโอ้แช่แข็งนั่นเหรออืมและนี่คือชุดสำรวจครับที่เราเห็นกันนะครับแน่นอนว่าเราจะได้พบกับวิหารแปลกๆครับหรือว่าต้นไม้ยักษ์ลึกลับที่กำลังเติบโตในสถานที่ที่แบบไม่ควรมีซึ่งมันจะโยงไปถึงหมวดใหม่นั่นเองครับก็คือหมวดโคออฟอันใหม่เรายังไม่รู้ว่ามันคือหมวดอะไรเป็นหมวดโคออฟเนี่ยมันขึ้นชื่อว่ามันต้องช่วยกันแน่ๆผมว่า
รู้แค่ว่าเราจะต้องทำการสำรวจใช่ป่ะและเราแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะต้องเข้าไปร่วมสำรวจกันน่าจะประมาณสัก4คนนะก็คือรวมเราแล้วนะครับจะมีโอกาสได้เจอกับโปเกมอนในตำนานนะครับที่เห็นอยู่เพราะว่ามีกี่ตัวโอ้โหเยอะมากเป็นโปเกมอนเก่าๆทั้งนั้นเลยตั้งแต่เจน1ยันเจน7ที่ได้โชว์ไปดังนั้นการจับเทพครั้งนี้ครับอยู่ที่นี่แล้วล่ะครับพาร์ท2แต่จะเป็นระบบโหมดอะไรครับก็ต้องรอติดตามชมกันครับในเทเลอร์หน้าผมว่างั้นแต่สู้แบบพวกแมกเนตแบทเทิลแบบบอสเนี่ยก็ยังพอดูไหวอยู่ใช่ปะล่ะแต่โหมดนี้ครับมันเป็นการเจอกับเทพในตำนานอ่ะจะเป็นแบบไหนกันอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่ายากๆรอเราอยู่แน่นอนครับ มันต้องยากหน่อยแหละมันเป็นเทพอ่ะแล้วก็เทพในตำนานสำหรับพาร์ท2ครับก็จะเป็นชื่อว่าบาโดเล็กนะครับมีอาร์บิตี้อันเนิร์ฟห้ามกินเบอร์รี่โปเกมอนเทพตำนานตัวนี้ครับเป็นตัวที่5นะครับเป็นโปเกมอนที่ปกครองกาล่ามาในสมัยโบราณแล้วในคำอธิบายครับบอกว่าภายนอกเนี่ยมันจะค่อนข้างดูบอบบางดูตัวเล็กแต่ทุกครั้งในการเคลื่อนไหวของมันครับเต็มไปด้วยความสง่างามครับเป็นโปเกมอนที่มีสติปัญญาสูงมากๆแล้วก็ได้รับกล่าวขานกันว่าตัวของบาโดเล็กนะครับสามารถมองเห็นเหตุการณ์อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตได้ความสามารถมันดีอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ที่ผมเอกใจก็คือว่าตัวมันเล็กใช่ป่ะแต่มันมีน้ำหนักอยู่ที่มัน 7.7 กิโลกรัมครับคิดว่ามันจะเป็นหนักส่วนไหนน่าจะเป็นส่วนบนครับซึ่งมันน่าจะเป็นส่วนของสมองนะแต่มันก็ฉลาดนะมันเป็นโปเกมอนที่มีสติปัญญาสูงมากๆและนี่ครับคือทั้งหมดที่ต่างกันทั้ง2พาร์ทครับโอเคก็มีแค่นี้ครับในส่วนแรกเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากๆที่ผมพูดไปแต่ในส่วนที่2เนี่ยจะมีเรื่องของเทพมีเรื่องของโหมดใหม่สิ่งที่เหมือนกันนะครับสำหรับ2พาร์ทนี้ก็คือมีพื้นที่ใหม่มีเสื้อผ้าใหม่มีบอสแมกเนตแบทเทิลตัวใหม่แถมยังมีฟอร์มโปเกมอนตัวใหม่อย่างเช่นยาดงกาเลียนฟอร์มครับตัวนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นกันไปแล้วนะครับยาดงกาเลียนฟอร์มนะครับซึ่งการเปลี่ยนร่างของยาดงกาเลียนฟอร์มเนี่ยก็ใช้ไอเทมนะครับในการเปลี่ยนก็ซึ่งจะอยู่ในส่วนของพาร์ทแรกครับแน่นอนแล้วก็มีการอัปเดตโปเกเด็กด้วยแล้วก็โปเกมอนที่ยังไม่ปรากฏในภาคซอชิลหรือเพิ่มเข้ามานั่นเองตรงนี้ครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆครับว่าโปเกมอนในแต่ละพาร์ทมันเข้ามาเลยในทีเดียวหรือเปล่าจากที่ผมไปสำรวจดูส่องๆมาแล้วครับเขาบอกว่าพาร์ทนึงเนี่ยจะอัปเดตมา100ตัว2พาร์ทเท่ากับ200ตัวที่จะมาแปลว่ามีโอกาสสูงมากๆที่จะต่อพาร์ท3เพราะว่าเดิมทีเนี่ยมีอยู่400ใช่ป่ะเพิ่มมา200เท่ากับว่ามีอยู่600ตัวโอ้โหนี่มันยังไม่ถึงของเจน7เลยยังเหลืออยู่อีกดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะมีพาร์ท3ต่อเพราะว่ามันยังมาไม่หมดไงแล้วก็ยังมีเรื่องของ Kill Damage ของ Starter Gen 1อีก2ตัวนี้ฟูจิกิบานะแล้วก็คาเมะครับครบแล้วครับ Gen 1คราวนี้ก็ไม่น้อยหน้าแล้วครับได้รับความเป็นธรรมคราวนี้ก็ไม่น้อยหน้าแล้วนะครับได้ครบแล้วนะครับแล้วเจนอื่นแล้วว่าไงแล้วก็มีเรจิร่างใหม่อีก2ตัวครับที่ยังไม่ได้พูดถึงแล้วก็มีนกเทพในตำนาน3ตัวที่มาจากคันโตครับได้ร่างใหม่ในการ์เดียนฟอร์มแน่นอนครับว่าน่าจะเป็นธาตุใหม่แน่ๆแล้วก็มีอาร์มอริตี้ใหม่สเตตน่าจะเหมือนเดิมแล้วมั้งนะแล้วก็ในส่วนของเทพเนี่ยมันก็มาในพาร์ท2นะครับใครที่รอเล่นเทพอยู่ในพาร์ท2รอกันยาวเลยผมเชื่อว่าเดือนหน้าไม่ก็เดือนมีนาคมต้องมีการอัปเดตแน่นอนเพราะว่าในพาร์ท1เนี่ยมันจะมาในช่วงมิถุนายนเขาบอกว่ามันน่าจะมีอะไรเปิดเผยมากกว่านี้อีกนะครับต้องมีอะไรอัปเดตแน่นอนเพื่อให้คนที่รอเล่นครับได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาไฮกันอีกว่ามันมีอะไรเฮ้ยมีตัวนู้นมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาแล้วหรือว่ามีร่างใหม่มีตัวใหม่นะครับสิ่งที่ผมคาดหวังครับสำหรับ DLC นี้คือมันจะมีโปเกมอนตัวใหม่ในกาล่าอีกไหมที่ผมพูดถึงนี่คือโปเกมอนทั่วไปนะครับแล้วก็มีเทพมายาไหมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีเทพมายาในภูมิภาคกาล่านะครับอ้าวแล้วเทพรองอ่ะก็เทพรองก็น่าจะเป็นนี่แหละครับก็คงจะไม่พ้นเจ้า2เรจิตัวใหม่นะครับแล้วก็3นกเทพกาเลียนฟอร์มนับดิเหรอนับดิก็มันอยู่กาเลียนไงหรือจะเป็นเพียงแค่การอัปเดตร่างกาเลียนแบบยาดงอีกก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูกันต่อนะครับจะซื้อกันเลยก็ได้ครับสำหรับ DLC นี้นะครับใครที่ซื้อไปแล้วก็รับโค้ดปิกาจูอีบุยก็เอาไปใส่เล่นรอกันไปก่อนนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องของยาดงด้วยก็อย่าลืมไปจับแล้วก็ไปบีชไชนี่กันด้วยนะครับถ้าใครอยากบีชนะครับโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับการอัปเดต DLC ครับเป็นการสรุปแล้วกันนะครับแล้วก็สรุปเพิ่มเติมวิเคราะห์นิดหน่อยนะฮะ
โอเคใครที่ชอบนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ